คุณสามารถตัดเพชรโดยใช้เพชรอีกชิ้นเท่านั้นมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่แข็งที่สุดในโลกของเราระหว่างการดึงเพชรออกจากโลกและกลายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่คุณเห็นในร้านขายเครื่องประดับเพชรต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนก่อนที่จะตัดมันผู้คนต้องพิจารณาว่ารูปทรงใดเหมาะที่สุดสำหรับเพชรเพื่อไม่ให้ตัดมันทิ้งมากเกินไปเมืองหนึ่งในนอร์เวย์ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของวงกลมอาร์กติกต้องการเป็นพื้นที่ไร้ไทม์โซนแห่งแรกของโลกดวงอาทิตย์ที่นั่นไม่ตกเลยระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง26กรกฎาคมผู้คนที่นั่นไม่ต้องการทำตามแนวคิดคลาสสิกของเวลาเพื่อใช้เวลา24ชั่วโมงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากที่นั่นมีแสงแดดส่องถึงตลอดเวลาพวกเขาจึงไม่สามารถทำตัวเหมือนคนอื่นๆในโลกได้บางครั้งคุณสามารถเห็นคนเล่นฟุตบอลในตอนกลางคืนที่นั่นหรือตัดหญ้าแล้วก็ทาสีบ้านตอนตีสองหอเอ็นเมืองปีซ่าเอียงเพราะดินใต้ผิวอาคารนั้นนิ่มมากเรื่องนี้อาจจะน่าผิดหวังสำหรับคนที่สร้างมันแต่ในที่สุดพวกเขาก็พบว่าดินอ่อนเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ทำให้หอคอยปลอดภัยจากแผ่นดินไหวมากกว่าเนื่องจากความนิ่มของดินและความเอ็นและความสูงของหอคอยจึงไม่เกิดแรงสั่นพ้องจากการสั่นของแผ่นดินไหวดังนั้นการที่หอคอยเอียงก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หอคอยยังคงตั้งอยู่ได้แม้จะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ปกติเช่นนี้คุณจะไม่เห็นว่ามันมืดสนิทในห้องที่มืดสนิทมันคือปรากฏการณ์เฉพาะที่คุณเห็นแสงมืดหรือที่ผู้คนเรียกมันว่าสมองสีเทามันเป็นพื้นหลังสีเทาเข้มที่หลายคนเห็นเมื่อไม่มีแสงและบางคนถึงกับเรียกมันว่าจุดรบกวนทางสายตาเนื่องจากมันเหมือนกับพื้นที่จุดขาวดำเล็กๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแตงโมเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ให้ความสดชื่นและให้ความชุ่มชื่นมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนแต่ถ้าคุณลองขนมรสแตงโมเช่นเยลลี่หรือลูกอมแข็งๆพวกมันมักจะเปรี้ยวน้ำลายไหลหรือหวานมากไปเลยพวกมันไม่เหมือนแตงโมจริงๆโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้รสชาติที่ยอดเยี่ยมของแตงโมไปอยู่ในลูกอมที่มีรสเปรี้ยวมากเกินไปนั่นเป็นเพราะสารประกอบเคมีหลักของมันหายากและรสชาติของแตงโมใช้ส่วนผสมของรสชาติเทียมสังเคราะห์ราคาถูกการทำรสชาติให้เหมือนผลไม้จริงในลูกอมและน้ำผลไม้นั้นเป็นไปได้แต่ต้นทุนจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขึ้นบางคนชอบรสแตงโมปลอมแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะยึดมั่นในรสชาติของผลไม้จริงและไม่ชอบรสชาติปรุงแต่งปลอมๆทำไมขวดน้ำถึงมีวันหมดอายุแน่นอนน้ำไม่ได้มีสภาพแย่ลงเหมือนเกลือหรือน้ำตาลแต่ถึงแม้ว่าน้ำจะไม่เสียแต่ว่าขวดพลาสติกก็มีอายุของมันเมื่อมันเริ่มหมดอายุมันจะดึงสารเคมีลงไปในน้ำมันไม่ทำให้น้ำเป็นพิษแต่สามารถเปลี่ยนรสชาติได้ดังนั้นคุณอาจไม่ได้นำรสชาติสดใหม่จากน้ำพุอย่างที่คุณคิดอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ขวดน้ำหมดอายุก็คือมันมีกฎว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่บริโภคได้ทั้งหมดรวมทั้งน้ำต้องมีวันหมดอายุนอกจากนี้หลายบริษัทที่ผลิตขวดเหล่านี้ใช้เครื่องจักรเดียวกับเครื่องที่ทำขวดน้ำอัดลมและเครื่องดื่มอื่นๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มีการหมดอายุดังนั้นไม่ว่าจะจำเป็นหรือไม่มันก็เป็นการง่ายกว่ามากที่จะติดวันที่บนขวดทุกขวดแทนที่จะซื้อเครื่องจักรพิเศษใหม่เฉพาะสำหรับขวดน้ำทำไมแฝดแท้ถึงมีลายนิ้วมือไม่เหมือนกันรูปแบบของลายนิ้วมือของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและจะคงอยู่ตลอดช่วงชีวิตของคุณซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมลายนิ้วมือจึงเป็นคุณสมบัติที่ถูกต้องในการระบุอัตลักษณ์คน2คนอาจจะมีลายนิ้วมือที่เหมือนกันแต่โอกาสมีน้อยกว่า1ใน 64,000 ล้านแฝดแท้มีลายนิ้วมือแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากรูปแบบลายนิ้วมือได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมทั้งในระหว่างการพัฒนาก่อนคลอดและพันธุกรรมลายนิ้วมือไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์เท่านั้นกอริลลาและชิมแปนซีก็มีลายนิ้วมือที่ต่างกันเช่นกันพวกมันดูมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละตัวดังนั้นเราทุกคนอาจได้รับมรดกนี้มาจากบรรพบุรุษร่วมกันก็ได้เหตุใดกรีนสกรีนจึงเป็นสีเขียวไม่ใช่สีอื่นเมื่อคุณถ่ายคนที่อยู่หน้ากรีนสกรีนมันใช้เทคนิคที่เรียกว่าโครมาคีซึ่งสีเขียวจะถูกกรองออกแบบดิจิทัลดังนั้นคุณจึงสามารถแทนที่ด้วยฟุตเทจใดก็ได้ที่คุณต้องการเพิ่มเข้าไปหากตัวแบบที่คุณกำลังถ่ายทำสวมชุดสีเขียวภาพพื้นหลังก็จะเข้ามาแทนที่มันด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้แบบที่คุณถ่ายทำมีรูหรือช่องในตัวนอกจากนี้สีเขียวก็ยังมีข้อดีตรงที่มันคล้ายกับโทนสีผิวมนุษย์น้อยที่สุดทำไมคุณรู้สึกเวียนหัวหลังจากหมุนมันมีเส้นขนที่อยู่ข้างท่อเล็กๆที่เต็มไปด้วยของเหลวที่อยู่ในหูชั้นในของคุณเมื่อคุณขยับศีรษะขนเหล่านี้จะตรวจจับความเร่งซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุบางอย่างหากคุณหมุนนานมากพอสมองของคุณจะไม่สามารถจัดการกับสัญญาณการหมุนที่คงที่ซึ่งส่งมาจากหูของคุณได้และวิธีที่มันปรับตัวก็คือการปรับให้เป็นศูนย์ในขณะที่คุณหยุดหูของคุณจะรายงานว่าการหมุนเป็นศูนย์อย่างถูกต้อง
แต่สมองของคุณยังคงอยู่ในโหมดที่มันจะยกเลิกการกระทำนี้อย่างแข็งขันจริงๆแล้วมันคิดว่าตอนนี้คุณเริ่มหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วถ้าอย่างนั้นนักสเก็ตน้ำแข็งจะทำเรื่องมหัศจรรย์นี้บนน้ำแข็งได้ยังไงโดยไม่รู้สึกเวียนหัวเมื่อหมุนตัวบนเท้าเดียวพวกเขาจะจ้องไปที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็คงไว้อย่างนั้นพวกเขาสะบัดหัวไปมาอย่างรวดเร็วเมื่อไม่สามารถบิดคอได้อีกการหมุนของพวกเขาเร็วมากดังนั้นพวกเขาจึงค่อยๆฝึกเพื่อเอาชนะอาการมึนหัวแล้วเรียนรู้วิธีรักษาดวงตาให้อยู่ในแนวนอนด้วยวิธีนี้มุมมองจะหมุนรอบแกนเดียวเท่านั้นดาวนิวตรอนไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่มันแค่หนาแน่นมากเท่านั้นซึ่งหนาแน่นจนดาวนิวตรอนเพียง1ช้อนชาจะมีน้ำหนัก 1,000 ล้านตันมันเป็นดาวฤกษ์ที่หนาแน่นที่สุดแล้วก็เล็กที่สุดที่เรารู้จักลองนึกภาพการบีบมวล 1.4 เท่าของดวงอาทิตย์ให้เป็นทรงกลมที่มีความกว้างไม่เกิน10กิโลเมตรดูพวกมันหนาแน่นเพราะรูปแบบที่มันก่อตัวขึ้นความสมดุลระหว่างแรงดันภายนอกในแกนกลางของมันกับแรงโน้มถ่วงที่พยายามทำให้ดาวหดตัวยึดดาวนี้เอาไว้ด้วยกันเมื่อดาวฤกษ์นี้สูญเสียเชื้อเพลิงแรงโน้มถ่วงจะชนะทำให้ดาวฤกษ์หดตัวและในที่สุดก็ยุบตัวลงเมื่อดาวฤกษ์ที่มีมวลเท่ากับ8ถึง20มวลของดวงอาทิตย์ยุบตัวสิ่งนี้จะบีบแกนกลางของพวกมันให้มีความหนาแน่นสูงมากชั้นนอกของพวกมันสะท้อนกลับและตุ้มนี่คือซุปเปอร์โนวามันทิ้งดาวนิวตรอนที่มีความหนาแน่นสูงไว้เบื้องหลังหากดาวฤกษ์มีมวลดวงอาทิตย์20เท่าหรือมากกว่านั้นแกนกลางจะไม่ยุบตัวเป็นดาวนิวตรอนแต่จะเปลี่ยนเป็นหลุมดำแทนเมื่อคุณใช้เวลา1วันที่ชายหาดเล่นวอลเลย์บอลว่ายน้ำหรือทำกิจกรรมออกแรงอื่นๆคุณคิดว่าตัวเองจะเหนื่อยล้าใช่ไหมแต่ถึงแม้คุณจะใช้เวลาทั้งวันไปกับการพักผ่อนสบายๆคุณก็อาจง่วงนอนได้เช่นกันร่างกายของคุณยังคงเหนื่อยมากเพราะมันทำงานหนักแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นก็ตามอย่างแรกเลยคือการรักษาอุณหภูมิภายในของคุณอยู่เสมอเมื่ออากาศข้างนอกร้อนมันต้องใช้ความพยายามมากขึ้นแล้วร่างกายของคุณจะเย็นลงในลักษณะที่หลอดเลือดของคุณขยายสิ่งนี้ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและช่วยให้เลือดของคุณอยู่ใกล้ผิวหนังมากขึ้นที่นั่นสามารถถ่ายเทความร้อนส่วนเกินได้นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงหน้าแดงเวลาอากาศร้อนคุณเหงื่อออกมากขึ้นเมื่ออยู่ข้างนอกตอนอากาศร้อนอีกครั้งเพื่อทำให้ร่างกายเย็นลงทั้งอัตราการเผาผลาญและอัตราการเต้นของหัวใจของคุณเพิ่มขึ้นดังนั้นคุณจะสูญเสียพลังงานอย่างมากแม้ว่าคุณจะนั่งเฉยๆที่ชายหาดก็ตามทำไมสัตว์ถึงมีรูม่านตาที่แตกต่างกันรูม่านตาคือรูในม่านตาที่ปล่อยให้แสงผ่านไปยังเรติน่ากล้ามเนื้อม่านตาจะเปลี่ยนขนาดของรูม่านตาซึ่งส่งผลต่อปริมาณแสงที่เล็ดลอดผ่านเข้าไปเนื่องจากกล้ามเนื้อของเราอยู่ในวงแหวนที่หดตัวอย่างเท่ากันเข้าหาศูนย์กลางรูม่านตาของเราจึงกลมสิ่งนี้นำมาซึ่งประโยชน์บางอย่างมันให้การโฟกัสสม่ำเสมอทั่วทั้งขอบเขตการมองเห็นแต่รูม่านตากลมไม่สามารถหดให้เล็กลงเท่ากับรูม่านตารูปทรงอื่นๆได้สัตว์ที่ล่าสัตว์หรือเป็นเหยื่อของสัตว์ที่ใหญ่กว่าพัฒนาให้มีดวงตาที่โตและรู้สึกไวในตอนกลางคืนแสงกลางวันนั้นสว่างสวยเกินไปสำหรับพวกมันนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกมันถึงมีชุดกล้ามเนื้อพิเศษที่ดึงรูม่านตาให้กลายเป็นทางยาวแคบๆในช่วงเวลาที่มีแสงน้อยในทุกๆวันสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารมักมีรูม่านตาแนวตั้งเช่นงูและแมวจำนวนมากรูม่านตาเหล่านี้ช่วยให้พวกมันมีโฟกัสที่คมชัดยิ่งขึ้นในมุมมองแนวนอนและกำหนดได้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วเหยื่อของพวกมันอยู่ไกลแค่ไหนสัตว์ที่มีรูม่านตาเป็นขีดในแนวนอนเช่นแกะและม้าไม่มีการโฟกัสที่คมชัดที่ขอบด้านขวาและด้านซ้ายแต่มีการมองเห็นที่กว้างกว่าโดยวิธีนี้พวกมันจะเห็นผู้ล่าที่ไล่ตามพวกมันได้ดีขึ้น